อ้าวนรินทร์จะมาทำไมไม่นัดล่วงหน้าวันนี้ผมมีผ่าตัด2รายซ้อนแล้วนี่มีใครหาอะไรให้กินหรือยังเรียบร้อยแล้วครับเจ้าพี่ครับทำไมเจ้าพี่ไม่เรียกไปสู่ขอรุ่งนวีสักทีหากเจ้าพี่แต่งงานกับเธอเสียผมคงไม่ต้องมานั่งกลุ้มใจแบบนี้เรื่องของผมกับรุ่งนวีมันเกี่ยวอะไรกับคุณคุณพ่อไปทาบทามสู่ขอรุ่งนวีให้กับผมเจ้าพี่ก็รู้ว่าผมรักสมิตาไม่ใช่รุ่งนวีคุณพ่อจงใจจะทำลายชีวิตผมอ่ะเจ้าพี่ต้องช่วยผมนะครับผมไม่มีทางออกอื่นแล้วนอกจากจะให้เจ้าพี่จัดการเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดเจ้าพี่เข้าใจผมใช่ไหมครับว่าไงลูกเจ้าดิเรกรุตเขียนจดหมายมาค่ะเขียนว่าเย็นนี้ให้ไปพบที่บ้านโยธาบดีมีเรื่องสำคัญจะปรึกษาห มั่นไส้นี่คงจะร้อนใจละสิคงจะทราบข่าวว่าเจ้าคุณนารานำมาทาบทามลูกถ้าเช่นนั้นเจ้าก็คงจะคิดได้แล้วก็รีบมาสู่ขอลูกสักทีสายไปซะแล้วล่ะแม่รุ้งแม่ว่าเจ้าดิเรกรุตน่าจะฐานะยากจนกว่าพ่อนรินทร์นะลูกเขาน่ะเป็นแค่หลานเจ้าครองนครไม่ใช่ลูกซะหน่อยอย่างดีถ้าลูกแต่งงานกับเจ้าลูกก็จะได้ที่ดินสักแปลงเอาไว้ปลูกบ้านเงินรับไหว้สักหน่อยนอกจากนั้นก็คงต้องไปหากันเอาเองส่วนพ่อนรินทร์เป็นลูกชายคนโตของเจ้าคุณนราที่กำลังเป็นใหญ่เป็นโตในบ้านเมืองที่สำคัญเขาเป็นลูกของเมียหลวงสมบัติอะไรๆเจ้าคุณนราก็ต้องยกให้เขามากกว่าน้องๆแต่คุณนรินทร์จะเต็มใจแต่งงานกับลูกหรือคะคุณนรินทร์เธอรักอยู่กับหนูยิ้มใครๆก็ทราบแล้วลูกจะเอายายหนูยิ้มอะไรนั่นน่ะมาเทียบกับลูกได้อย่างไรยายนั่นน่ะเจิดเชิดไร้กลิ่นมารยาจะตายไปถ้าพ่อนรินทร์เขาได้ใกล้ชิดกับลูกของแม่ขี้ครั้นเขาจะหลงลูกจนงอหัวไม่ขึ้นเหมือนอย่างที่เจ้าคุณพ่อหลงแม่ยังไงล่ะแต่คุณพี่ละอออนน่ะจะหาว่าลูกไปแย่งคุณนรินทร์มาจากลูกเลี้ยงของเธอน่ะสิคะแล้วลูกจะไปสนใจอะไรกับแม่ละอออนนั่นทำไมเขาจะดูดำดูดีลูกหรือก็เปล่าถ้าเขาหวังดีกับลูกจริงๆเขาก็ต้องบังคับพระเจ้ามาสู่ขอลูกซะนานแล้วนี่ขนาดเจ้าคุณพ่อลงทุนไปขอร้องด้วยตัวเองเขายังทำหน้าชอบคอแข็งใส่ถูกของแม่แล้วล่ะลูกลูกอย่าไปคิดมากเรื่องแม่หนูยิ้มเลยถ้าเขารักแม่หนูยิ้มจริงจังเขาก็คงย้ายคนไปขอแล้วก็ตกแต่งกันไปนานแล้วแต่นี่เขากลับยอมให้พ่อเขาชักชวนมาหาลูกถึงที่นี่แล้วจะว่าลูกไปแย่งเขาได้อย่างไรอ่ะเขามากันเองจะว่าลูกไปบังคับเขาหรือก็เปล่าจริงไหมเจ้ามาตรงเวลาจริงๆนะคะแล้วรุ่งระวีล่ะครับเชิญเจ้าข้างในก่อนนะคะเชิญเจ้านั่งก่อนค่ะเชิญเจ้ารับข้าวรองท้องไปก่อนนะคะรุ่งระวียังไม่มาดิฉันขอตัวไปเอาลูกเข้านอนก่อนเชิญเจ้าตามสบายค่ะขอบพระคุณครับคุณหญิง
กราบเรียนคุณพี่ที่เคารพคุณแม่ไม่ใคร่สบายเวียนศีรษะอ่อนเพลียน้องต้องอยู่รับใช้ท่านไม่อาจมาพบเจ้าดิเรกรุฑได้ฝากคุณพี่เรียนเจ้าด้วยขอบพระคุณรุ่งระวีเจ้ากับรุ่งระวีมีเรื่องขุ่นข้องหมองใจอะไรกันนักหนาหรือคะดิฉันพอจะช่วยได้ไหมคะทางเดียวที่คุณหญิงจะช่วยได้ก็คือเกลี้ยกล่อมรุ่งระวีให้แต่งงานกับผมไม่ใช่นรินนรินเจ้าคุณนารากับคุณหญิงไปสู่ขอรุ่งระวีให้นรินถ้าผู้ใหญ่ตอบตกลงนรินกับรุ่งระวีก็จะต้องแต่งงานกันในเร็วๆนี้ตายจริงมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นด้วยหรือคุณหญิงกรุณาช่วยชี้แจงกับเจ้าคุณพ่อของคุณหญิงด้วยว่าถ้าหากสองคนนี้แต่งงานกันจริงๆผมมองไม่เห็นว่าจะเป็นผลดีกับใครมีแต่จะเป็นทุกข์กันทั้งสองฝ่ายนรินทร์รักสมิตามากคงจะไม่สามารถตัดใจได้ง่ายๆส่วนสมิตาเองก็คงจะต้องเสียใจมากเช่นกันแล้วเจ้าล่ะคะพระยานราทราบดีว่าคุณหญิงรักหนูยิ้มมากถ้าหากได้แกล้งหนูยิ้มเช่นนี้คุณหญิงก็คงจะต้องเจ็บช้ำน้ำใจเหมือนกับถูกกลั่นแกล้งซะเองช่างไร้กาจริงๆเดี๋ยวก่อนนะคะเจ้านี่หมายความว่าเจ้าแต่งงานกับรุ่งระวีเพราะว่าเพราะผมไม่ต้องการให้คุณหญิงเป็นทุกข์มากกว่านี้คุณหญิงเป็นทุกข์มามากพอแล้วไม่สมควรจะต้องมาเป็นทุกข์เพราะความผิดหวังของหนูยิ้มอีกนี่หมายความว่าถ้าไม่มีเรื่องเจ้าคุณนราภิบาลเจ้าก็ยังไม่คิดจะแต่งงานกับรุ่งระวีหรือคะคือผมคิดว่าผมจะรออีกสักพักประมาณ2ปีให้รุ่งระวีเขาได้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้อีกนิดไม่ได้หมายความว่ารุ่งระวีไม่ดีนะครับแต่เธอยังคิดอะไรทำอะไรเป็นเด็กเกินไปผมอยากจะให้คุณหญิงกรุณาอบรมเธอให้เธอได้รับแบบอย่างที่ดีจากคุณหญิงไม่มากก็น้อยแต่ช่างเถอะครับไม่เป็นไรผมจะรีบชิงแต่งงานกับรุ่งระวีให้เร็วที่สุดจะได้ไม่มีใครเดือดร้อนแค่คำเดียวว่ารักทนเก็บสักแค่ไหนเมื่อไรสิ่งที่กั้นขวางระหว่างหัวใจนั้นจะสิ้นคุณหนูยิ้มจะไปไหนหรือเจ้าคะยิ้มได้ยินเสียงเหมือนเจ้ากำลังคุยอยู่กับคุณแม่อยู่หรือคะยายพูนค่ะเจ้ากำลังคุยธุระกับคุณหญิงอยู่ในห้องรับแขกเจ้าค่ะดีเลยค่ะยิ้มจะไปถามเจ้าว่าเจ้าได้พบพี่นรินทร์บ้างหรือเปล่าหมู่นี้เนี่ยพี่นรินทร์หายหน้าไปเสียหลายวันเออไม่ได้นะเจ้าค่ะคุณหนูยิ้มเจ้าไม่ได้มาเยี่ยมเยียนธรรมดาแต่เจ้ามีธุระสำคัญที่ต้องปรึกษากับคุณหญิงเจ้าค่ะคุณหนูยิ้มไปไม่ได้นะเจ้าค่ะธุระสำคัญอะไรหรือคะยายพูนคุณหญิงจะช่วยเรียนทัศนคุณให้ผมได้ใช่ไหมครับมีอยู่เหตุผลหนึ่งที่เจ้าควรจะพูดแต่กลับไม่พูดเหตุผลอะไรครับก็เรื่องความรู้สึกของเจ้าไงคะทั้งที่เรื่องนี้เป็นเรื่องของเจ้ากับรุ่งระวีไม่ใช่เรื่องของคนอื่นคุณหญิงไม่ใช่คนอื่น
ถึงผมจะไม่ใช่ญาติแต่ผมก็รู้สึกเหมือนญาติดิฉันขอบคุณเจ้าดิฉันก็นึกกับเจ้าเปรียบเสมือนญาติสนิทค่ะและดิฉันเต็มใจหากเจ้ากับรุ่งระวีจะแต่งงานกันและหากเจ้าบอกดิฉันสักคำเดียวว่าเจ้าอยากจะแต่งงานกับรุ่งระวีอย่างกระทันหันเพราะว่าเจ้ารักรุ่งระวีและไม่อาจจะยอมให้รุ่งระวีตกเป็นของชายอื่นได้ดิฉันจะไปกราบเท้าเจ้าคุณพ่อแล้วขอรุ่งระวีให้กับเจ้าเสียแต่พรุ่งนี้ค่ะแต่ดิฉันพยายามฟังเท่าไหร่เท่าไหร่ก็กลับกลายเป็นว่าเจ้าจำต้องแต่งงานกับรุ่งระวีเพราะว่าหนูยิ้มกับนรินทร์และเพื่อไม่ให้ดิฉันต้องเดือดเนื้อร้อนใจมันหมายความว่ายังไงคะเจ้าคือเจ้าจะให้พวกเรามีความสุขอยู่บนความทุกข์ของเจ้าเจ้าจะยอมเสียสละเบียดเบียนความสุขส่วนตัวเพื่อพวกเราดิฉันรับไม่ได้ค่ะแล้วคุณหญิงจะให้ผมทำอย่างไรถ้าผมไม่แต่งกับรุ่งระวีเพราะกรรมก็จะตกอยู่กับหนูยิ้มและนรินทร์นรินทร์น่ะไม่ใช่เด็กๆแล้วนะคะนรินทร์โตเป็นผู้ใหญ่แล้วควรจะหัดแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองทางออกนะพอมีอยู่แต่นรินยังไม่ได้ดิ้นรนแล้วก็ลงมือแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังถึงเวลาแล้วค่ะที่นรินจะต้องพิสูจน์ว่าตัวเองมีความเป็นผู้ใหญ่พอแล้วแต่หากนรินหักหันน้ำใจพ่อเขากลัวว่าอันตรายจะมาถึงสมิตาท่านจะคุณขู่ว่าจะฆ่าให้ตายทั้งสองคนและผมก็เชื่อว่าคนอย่างนั้นกล้าทำเรื่องเลวร้ายเช่นนั้นได้จริงแต่หากว่าเราต้องยอมให้กับอำนาจบาดใหญ่อยู่เช่นนี้เราก็คงจะต้องยอมเช่นนี้อยู่ร่ำไปพวกราชศักดิ์เราไม่ยอมก้มหัวให้กับใครในข้อนี้เด็ดขาดอีกประการหนึ่งถึงแม้ว่าเจ้าจะแต่งงานกับรุ่งระวีไปก็ใช่ว่าจะแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างนอกจากเจ้าคุณราภิบาลจะโกรธแล้วก็แค้นเจ้าแล้วเขาก็ยังบังคับหาผู้หญิงคนใหม่มาแต่งงานกับนรินทร์ได้อยู่ดีส่วนเรื่องจดหมายดิฉันมีความเห็นว่ายังไงเสียรุ่งระวีก็คงจะต้องยอมทำตามคำแนะนำของผู้ใหญ่แต่หากเจ้าตกลงกับรุ่งระวีได้ก็สุดแล้วแต่เจ้าดิฉันไม่มีความเห็นอย่างไรก็ตามดิฉันไม่เคยเห็นเจ้าเป็นอื่นนอกเสียจากญาติสนิทแม้ว่าเราจะเป็นดองกันหรือไม่ก็ตามเธอจะรู้ไหมตรงนี้มีใครคนหนึ่งสิ่งที่ซ่อนไว้ไปถึงบึ้งไม้คนดีรักเธอเพียงใดคิดถึงเท่าไรฉันได้แต่เก็บเอาไว้ตรงนี้รักเพียงในใจทำได้เท่านี้ไม่มีสิทธิ์บอกให้รู้ต้องอยู่ด้วยความหวั่นไหวแค่คำเดียวว่ารักต้องทนเก็บสักแค่ไหนเมื่อไรสิ่งที่กั้นขวางระหว่างหัวใจนั้นจะสิ้นสุดไปทีเพราะคำเดียวว่ารักล้นการเก็บไว้นี้สายตาบอกเธอว่ารักช่วยตอบฉันทีถ้าเธอได้ยินว่าคนนี้รักเธอเพียงใดผมเสียใจนรินทร์แต่รุ่งระวีไม่ยอมออกมาพบผมคงจะเห็นดีตามพ่อแม่นรินทร์เขาต้องหาทางอื่นแล้วล่ะทางไหนแล้วเจ้าพี่เวลานี้จะมีทางไหนอีก
มันมืดแปดด้านไปหมดแล้วอ่ะมันต้องมีสินรินใจเย็นๆเราค่อยๆหาทางออกไปด้วยกันอาจจะต้องหาใครสักคนที่พอจะช่วยพูดกับคุณพ่อคุณได้ผ่อนหนักให้เป็นเบาไปก่อนก็คงจะดีกลับบ้านจะไปหาสมิตาก็ทนไม่ได้เกรงว่าจะเผลอแสดงพิรุธออกไปให้หล่อนจับได้หญิงสาวจะยิ่งเป็นทุกข์ใจไปกับเขาด้วยคุณครับมีอะไรปลดลงมาจากรถก่อนเดี๋ยวครับเธอเชิญคุณนรินทร์ทางนี้เถอะเจ้าค่ะดิฉันมีเรื่องสำคัญอยากจะขอปรึกษาโปรดอย่ารังเกียจทองไพลำเลยนะเจ้าค่ะแค่นี้ชีวิตของทองไพลำก็เหมือนกับตกนรกอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแล้วล่ะเจ้าค่ะหล่อนมีอะไรจะพูดก็พูดมาแต่ฉันไม่มีอะไรจะพูดกับหล่อนทองไพรำทราบดีเจ้าค่ะว่าทองไพรำบังอาจไปได้ยินคุณไปขอความเมตตาจากท่านเจ้าคุณแต่ท่านก็ไม่ยอมฟังทองไพรำเห็นใจคุณเจ้าค่ะเพราะชีวิตของทองไพลำเองก็เหมือนสัตว์ที่ติดอยู่ในกรงขังดิ้นไม่หลุดเหมือนกันเจ้าค่ะขอบใจที่เห็นใจฉันแต่ถ้าจะให้ฉันช่วยอะไรฉันคงจะช่วยหล่อนไม่ได้หรอกเพราะลำพังตัวฉันเองฉันก็ยังเอาตัวไม่รอดหล่อนก็คงเห็นอยู่ถ้าหล่อนมีเรื่องครับแค้นใจอะไรก็คงต้องเรียนคุณพ่อเอาเองขนาดคุณที่เป็นลูกแท้ๆท่านยังไม่เห็นใจเลยเจ้าค่ะแล้วกับท้องที่เป็นแค่ทาสท่านจะมาเห็นใจได้เจ้าค่ะแต่ท่านก็เลี้ยงดูหล่อนอย่างดีไม่ใช่หรือดีเหมือนนกในกรงยังไงล่ะเจ้าค่ะแต่ท้องทนได้ท้องเห็นใจก็แต่คุณเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณไม่ชอบให้คนขัดใจถ้าเกิดว่าคุณยอมโอนอ่อนผ่อนตามท่านก็คงจะคลายโทสะลงบ้างแล้วทองไพลำก็จะช่วยคุณนะเจ้าค่ะเมื่อท่านเจ้าคุณอารมณ์ดีเมื่อไหร่ทองไพรำก็จะช่วยพูดให้ท่านเห็นใจคุณเจ้าค่ะ
แล้วหล่อนจะมาช่วยฉันทำไมในเมื่อฉันก็ไม่มีอะไรตอบแทนหล่อนได้ทองไม่ได้ต้องการสิ่งใดตอบแทนหรอกเจ้าค่ะที่มีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ก็มีชีวิตอยู่ไปวันๆตายเสียเมื่อไหร่ก็คงจะพ้นทุกข์แต่ทองพยายามอยากจะช่วยคุณเจ้าค่ะเผื่อว่ากุศลผลบุญจะได้ช่วยให้ทองไพดำพ้นทุกข์ไปเสียเร็วๆยังไงล่ะเจ้าคะขอบใจถ้าหล่อนช่วยฉันได้จริงฉันก็ขอบใจหล่อนมากนี่ก็ดึกแล้วฉันคงต้องขอตัวฉันลาณรินทร์ไม่งามผ่องผุดอย่างเจ้าดิเรกฤทธิ์ก็จริงอยู่แต่รูปโฉมคมสันผิวพรรณผ่องใสทำให้ทองไพรัมอดไม่ได้ที่จะรันจวนใจขึ้นมาได้เหมือนกันก็คงมาดูหนูเล็กตามกำหนดนะคะไม่ได้มาเที่ยวเล่นพูดคุยด้วยคุณหนูยิ้มไปดูแลเจ้าหน่อยสิคะไปสิคะไม่เอาหรอกค่ะคุณยายพูนเจ้าเขาก็มาบ้านเราทุกวันอยู่แล้วเจ้าน่ะอุตส่าห์มาดูแลน้องเราก็ควรจะไปดูแลเธอต่อบ้างแต่คุณแม่ก็อยู่นี่คะยิ้มนี่ยังไงผู้ใหญ่บอกยังทำอิดๆออดๆที่พ่อนรินทร์มานี่ไม่ต้องมีใครเตือนเลยวิ่งปรือออกไปเลยแต่พี่นรินทร์ไม่สบายหรือเปล่าไม่ทราบนะคะไม่เห็นมาตั้งหลายวันแล้วอยากจะทราบก็ไปถามเจ้าสิเขาเป็นเพื่อนกันอาจจะรู้ก็ได้ไปจริงด้วยค่ะขออนุญาตนะคะคุณย่าเจ้าคะอ้าวหนูยิ้มเจ้ามาดูหนูเล็กเหรอคะจ้ะมาค่ะเดี๋ยวยิ้มพาไปไม่เป็นไรเดี๋ยวผมถือเองไม่เป็นไรค่ะเจ้าเดี๋ยวถือให้ไม่เป็นไรมันหนักไม่เป็นไรค่ะค่ะงั้นไปทางนี้เลยค่ะแล้วนี่เจ้ามาคนเดียวเหรอคะใช่ครับแล้วพี่นรินทร์เหรอคะทำอย่างไรถึงจะเป็นเช่นนี้ทุกวันเป็นอย่างไรเจ้าคะก็แม่รุ่งระวีกับพ่อนรินทร์ไม่ต้องมาที่นี่อีกให้เจ้ากับแม่หนูยิ้มเนี่ยได้คุยกันใกล้ชิดไปอีกสักพักหนึ่งอย่างไรล่ะว่าไงล่ะคะเจ้าก็
อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ผมมีสอนนักศึกษาดินเขาก็ยุ่งๆเราเลยไม่ได้เจอกันไม่ได้คุยกันเลย 2-3 วันมาแล้วครับหนูยิ้มหรือคะถ้าอย่างนั้นก็แล้วไปหนูยิ้มแค่เกรงว่าพี่นรินเนี่ยเขาจะเจ็บไข้ไม่สบายไปเสียอีกก็เลยหายหน้าไปหลายวันอย่าวิตกมากนะครับหนูยิ้มผมว่าถ้านารินเสร็จธุระเมื่อไหร่ก็คงจะรีบมาหาหนูยิ้มทันทีค่ะแล้วเจ้ากับนรุ้งระวีล่ะคะคืนดีกันหรือยังอ๋อผมกับรุ้งเราเข้าใจกันดีจริงเหรอคะจริงสิเจ้าไม่ได้หลอกลวงหนูยิ้มแน่ๆนะคะแน่นะคะเจ้าผมจะไปหลอกคุณทำไมแล้วเป็นคนโกหกไม่เก่งเลยจริงๆไม่มีความสามารถในการพูดปดเลยแม้แต่น้อยแต่เจ้าไม่ต้องกลัวหรอกนะคะคนอย่างนารุ้งระวีอ่ะไปไหนไม่รอดหรอกค่ะก็เพราะว่าไม่มีใครที่ใจดีแล้วก็อดทนเธอได้เหมือนกับเจ้างั้นเดี๋ยวเชิญเจ้าขึ้นไปข้างบนก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวหนูยิ้มจะไปให้คนเขาเตรียมของว่างให้มีคนฝากจดหมายให้ครับครับโปรดตามผู้ถือจดหมายมาดิฉันมีข่าวดีจะเรียนให้ทราบทองไพรรำเชิญเจ้าค่ะคุณท่านเชิญด้านในเลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะคุณทองไพรรำรออยู่ในห้องเจ้าค่ะนี่มันคุณนรินทร์เชิญเข้ามาเถอะเจ้าค่ะทองไพรรำไม่ทำอันตรายกับคุณแน่ๆเจ้าค่ะแต่นี่มันห้องนอนของหล่อนฉันไม่สมควรเข้ามาที่นี่มีอะไรลงไปคุยกันข้างล่างจะดีกว่าแต่ทองไพรรำลงไปข้างล่างไม่ได้เจ้าค่ะถ้าคุณนรินทร์อยากฟังข่าวดีต้องกราบเรียนเชิญเข้ามาคุยในนี้เจ้าค่ะ
ามาทองไพรำได้ไปกราบอ้อนวอนท่านเจ้าคุณจนสำเร็จแล้วเจ้าค่ะท่านรับปากว่าจะขอเวลากลับไปคิดอีก1เดือนเจ้าค่ะ1เดือน1เดือนใช่หรือก็ยังดีนี่แปลว่าคุณพ่อจะยังไม่ไปสู่ขอแม่รุ่งระวีฉันยังพอมีเวลาแก้ไขอะไรได้บ้างฉันต้องทำอะไรได้บ้างฉันต้องทำได้ทองไพรำรู้ดีว่าเจ้าคุณนราภิบาลกำลังทำงานหนักจับกุมผู้คนมากมายจากคดีกบฏบวรเดชจนไม่มีเวลามาสนใจเรื่องส่วนตัวหล่อนจึงฉวยโอกาสปั้นน้ำเป็นตัวเพื่อหลอกลวงชายหนุ่มที่หล่อนแอบหมายปองอยู่ในใจขอบใจมากนะแม่ทองไพรำไม่เป็นไรหรอกเจ้าค่ะทองไพรำอยากจะช่วยให้คุณสมหวังในความรักเผื่อกุศลผลบุญจะได้ส่งไปถึงชาติหน้าทำให้ทองไม่ต้องอาภัพโดนคนที่ตัวเองรักทรมานทรกรรมเราก็ไม่ใช่คนจุค่ะนี่หล่อนเป็นอะไรหรือแม่ทองไพรำกลับไปเถอะจุค่ะอย่าเข้ามาทองไพรำไม่อยากให้คุณเห็นจุค่ะทำไมต้องไล่ฉันด้วยหรือว่าคุณพ่อทำอะไรหล่อนนี่คุณพ่อทำหล่อนหรือคุณท่านไม่พอใจที่ทองไพรำเป็นเซาซีเรื่องของคุณท่านก็เลยแต่ท่านก็รับปากจะให้เวลาคุณ1เดือนนะเจ้าคะนี่เธอต้องมาลำบากเพราะฉันแท้ๆไม่เป็นโอ๊ยนี่ที่ขาด้วยหรือเจ้าค่ะทั้งตัวเลยเจ้าค่ะเจ็บกว่านี้ทองไพรำก็ทนได้เพื่อคุณเจ้าค่ะทองไพรำยอมทำเพื่อคุณทุกอย่างขอให้คุณรักและเมตตาทองไพรำเหมือนคนอื่นเขานะเจ้าค่ะถือว่าเมตตาคนอาภัพอย่างทองไพรำ
ชิญคุณท่านที่โต๊ะอาหารก่อนเจ้าค่ะหรือว่าจะล้างหน้าก่อนเจ้าคะทองไพรัมอยู่ไหนคุณออกไปข้างนอกเจ้าค่ะคุณจับน้ำก่อนไหมเจ้าคะบ่าวจะได้ต้มน้ำให้เจ้าค่ะไม่ต้องเชิญครับคุณนรินรถพร้อมแล้วครับเบื่อนะพรุ่งนี้ก็บอกแม่ครัวเข้าใหม่ก็แล้วกันนะทานเยอะๆนะลูกค่ะแต่หนูก็อิ่มแล้วนะคะคุณแม่อ้าวนารินมาแล้วเหรอลูกเมื่อคืนพี่ไปไหนมาคะทำไมไม่กลับบ้านนารินมารับข้าวด้วยกันก่อนสิลูกนี่เธอไปจับมาอีกชุดหนึ่งผมไม่หิวครับแม่ขอตัวนะครับคนปลอมใจมันหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองจะเสียผู้เสียคนก็คราวนี้แหละพี่นรินทร์เอ้ยสบายก็ทานข้าวต้มซะวันนี้ก็ได้นะจ๊ะไม่ต้องกลัวว่าจะเข้าหน้าคุณพ่อไม่ติดท่านไม่กลับมาหลายวันแล้วแล้วก็คงจะไม่กลับอีกหลายวันช่วงนี้ราชการงานเมืองหนักเหลือเกินจับกบฏกันไม่เว้นแต่ละวันก็ดีเรื่องสู่ขอลูกพระยาวรพันธ์จะได้เลื่อนออกไปคุณพ่อบอกคุณแม่หรือครับว่าจะให้เลื่อนออกไปใช่จ้ะให้คนถือหนังสือมาบอกว่าให้แม่นัดคุณหญิงพยอมเดือนหน้าแทนเฮ้ยถ้าทางนนท์เขารอไม่ได้ก็ช่างเขาเถอะให้เขาหาเขยอื่นแทนแม่ไม่ว่าอะไรเผื่อจะมีใครเต็มใจอยากจะเป็นเขยแกจริงๆสักคนได้ผลคุณพ่อยอมฟังหล่อนจริงคุณพ่อยอมฟังอะไรใครเหรอเปล่าครับคุณแม่ขอบคุณมากครับคุณแม่เย้หนูยิ้มชนะแล้วคุณอาแพ้แล้วนะคะหิวชนะเลิกเล่นกันได้แล้วลูกเดี๋ยวรับประทานลูกตาลลอยแก้วกันก่อนนะคะหนูเดชรับลูกตาลลอยแก้วแล้วก็ไปแปลงฟันนอนได้นะลูกคุณแม่ขาเจ้าดิเรกรุดเล่นหมากฮอสไม่เป็นค่ะใครเชื่อบ้างคะใครว่าผมเล่นไม่เป็นผมแกล้งแพ้ให้คุณดีใจเท่านั้นแหละไม่จริงหรอกค่ะเจ้าแพ้หนูยิ้มจริงๆยอมรับมาสิกับเธอค่ะเจ้าหนูยิ้มพูดกับเจ้าอย่างนั้นได้อย่างไรลูกขอประทานโทษค่ะเจ้าไม่เป็นไรดอกครับคุณหญิงงั้นพรุ่งนี้เรามาแก้มือกันผมจะเอาชนะหนูยิ้มให้ได้คราวนี้พนันกันนะคะถ้าใครแพ้ต้องเลี้ยงข้าวพนันอะไรกันลูกคนนี้เอาใหญ่แล้วนะขอโทษค่ะคุณแม่ถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ถ้าผมชนะหนูยิ้มจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ถ้าหนูยิ้มชนะผมจ่ายตกลงค่ะอ้าวแม่แตงมาทำไมมีธุระอะไรทำไมถึงมามืดๆค่ำๆฮะคุณพยงเป็นลมเจ้าค่ะอยู่ท่าทางไม่ค่อยดีเลยคุณประดับให้อีชันรีบมาตามคุณหมอเจ้าที่นี่เจ้าค่ะอ
ขนมาทำไมเยอะแยะพี่กินไม่ทันหรอกผลไม้พวกนี้คุณพี่รับแทนของว่างได้นะคะไม่หวานมากรสชาติกำลังดีคุณพี่รับแล้วจะได้สดชื่นค่ะขอบใจนะน้องออนแล้วนี่พี่ต้องอดกินมะม่วงทุเรียนขนุนกล้วยไปตลอดชีวิตแล้วหรือนี่รับประทานทีละน้อยๆนานๆครั้งไม่เป็นไรดอกขอรับเวลานึกอยากขึ้นมาก็ไม่ถึงกับห้ามขาดเพียงขอให้ทราบไว้ว่าเป็นสิ่งไม่ดีอย่ารับมากค่ะเจ้ายาสมุนไพรไทยพวกนี้คุณสุดปากแม่ธงหยดวานให้ฉันถือมาขอบพระคุณค่ะตัวคุณสุดจะตามมาเยี่ยมวันหลังถามเจ้าดิเรกรุธแล้วยาไทยพวกนี้กินควบกับยาฝรั่งที่โรงพยาบาลได้ไม่มีฤทธิ์ตีกันดอกได้กลิ่นแล้วนึกออกเลยนะคะว่ามันจะขมสักเพียงไหนเขาถึงกล่าวว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาไงคุณขอเชิญทุกท่านที่โต๊ะอาหารค่ะเจ้าดิเลกรู้จะได้ช่วยดูด้วยว่าอีฉันจัดอาหารถูกต้องหรือเปล่าอีฉันจัดตามตารางที่เจ้าให้มาเป๊ะเลยนะคะคุณพี่คะคงไม่มีแต่ผักหญ้าเหมือนให้วัวให้ควายกินหรอกนะคะเธอมาดูของโปรดเธอทั้งนั้นน้องประยงแล้วถ้าไม่อร่อยนะพี่ให้ด่าพี่ได้เลยพี่ปรุงสุดฝีมือค่ะคุณพี่ฮัลโหลใครปรุงอะไรสุดฝีมือนะครับคุณพี่ครับคุณพี่ป่วยทำไมไม่บอกกันบ้างเลยครับเรานี่กำลังจะไปรับประทานอาหารกันเหรอครับแม่ผมหิวอยู่พอดีเลยครับขอผมไปรับประทานด้วยสักคนเนี่ยยังจะพอมีที่ว่างไหมครับยังชั่วหน่อยค่ะคุณพี่นึกว่าจะมีแต่ซุปสลัดของต้มๆจืดๆนึ่งๆเสียอีกก็พี่บอกแล้วไงจ๊ะอีฉันไม่ได้เติมน้ำตาลลงในอาหารเลยแม้แต่ช้อนเดียวนะคะเจ้าดีขอรับคุณประยูนเพราะในอาหารทุกๆอย่างมีน้ำตาลอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วมากบ้างน้อยบ้างแต่คนไทยมักติดหวานชอบเติมน้ำตาลลงในทุกๆครั้งที่ปรุงอาหารพวกชาววังนี่แหละตัวดีติดหวานกันไปหมดชอบนักพวกของเชื่อมของแช่อิ่มทั้งหลายแต่น้องละอออนเนี่ยทำอาหารอร่อยกลมกล่อมนะครับไม่มีอะไรที่หวานไปเลยสักนิดรสชาติละมุนอ่อนโยนถูกใจทุกคนเสมอนี่น้องจ๊ะน้องชิมแกงนี้หน่อยนะจ๊ะพี่ว่าคนทำหนักเปรี้ยวไปนิดนึงน้องว่าจริงไหมขอบคุณนะคะคุณยศทุกวันนี้พี่ต้องจำใจอดทนรับประทานอาหารฝีมือชาวบ้านอย่างคนครัวของวิสาหรือแม่ธงหยดก็ต่างทำกับข้าวไม่เป็นไม่รู้ว่ารสของกับข้าวแต่ละชนิดควรเป็นอย่างไรเธอจำได้หรือเปล่าว่าพี่ชอบรสมือของน้องแม้กระทั่งแกงจืดน้องยังเคี่ยวกระดูกกรองน้ำจนใสขั้นตอนทุกอย่างเนี่ยละเมียดละไมเหลือเกินไม่รู้ว่าชาตินี้พี่จะมีวาสนาได้กินรสมือของน้องอีกหรือเปล่านะคุณยศคงยังไม่ทราบว่าเวลานี้
คุณหญิงโยธบดีมีภาระหน้าที่มากมายลำพังดูแลคนในครอบครัวก็เต็มมือแล้วคงไม่มีเวลาจะมาทำอาหารให้คนนอกกินหรอกครับคุณพี่ประยูนจะกลับแล้วเหรอครับยศเธอคิดอะไรอยู่หรืออยู่ๆวันนี้ทำราวกับอีเหนาเห็นบุษบาพี่ลึกทั้งจ้องมองทั้งพูดจาเกี้ยวพาละอ่อนเธอไม่เห็นหรือว่าคุณป้าท่านนั่งถลึงตาอยู่หัวโต๊ะถ้าท่านฉีกเนื้อเธอได้คงฉีกเธอเป็นฝอยยิ่งกว่าเนื้อเค็มผัวจะมองเมียหรือพูดจาดีๆกับเมียทำไมจะไม่ได้แล้วคุณพี่ก็ตายแล้วแต่ยศฟังพูดเขาสิหมั่นไส้นี่แต่ยศเธอลืมไปแล้วเหรอว่าละอ่อนไม่ใช่เป็นเพียงแค่เมียเก่าของเธอที่เธอจะกลับไปงอนง้อขอคืนดีหรือกลับไปหาเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้ละอ่อนเขาเป็นถึงคุณหญิงโยธาบดีมีลูกกับเจ้าคุณท่านถึงสองคนแล้วเจ้าคุณท่านก็ทิ้งสมบัติไว้ให้ไม่ใช่น้อยผมไม่เคยลืมหรอกครับคุณพี่คนดำมันชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนละอ่อนได้ดีผมก็ดีใจด้วยผมไม่เคยคิดจะฉุดเขาลงมาตกต่ำผมก็เพียงแต่สำนึกผิดที่ทิ้งขว้างดวงแก้วในมือไปหากมีสิ่งใดที่ผมจะทำให้ลออ่อนเพื่อเป็นการไถ่โทษได้ผมก็เต็มใจที่จะทำครับผมเป็นห่วงลออ่อนครับคุณพี่หล่อนยังสาวนะลูกก็ยังเล็กๆเกรงว่าจะมีคนมันมารังแกเอาถามจริงๆเธอยศถ้าเธอคืนดีกันเธอจะเรียกละอ่อนว่ายังไงคุณหญิงโยธาบดีจ๊ะคุณหญิงโยธาบดีจ๋าหรือร้อนรุมสุมอกทำให้เจ้าดิเรกรุธรู้สึกว่าอากาศจะร้อนเกินจริงไปเสียแล้วเขาดูไม่ออกว่าละอ่อนยินดีหรือยินร้ายกันแน่กับการแสดงออกของยศจนทำให้อยากถามละอ่อนออกไปตรงๆว่าเธอจะรับไมตรีอดีตสามีที่แสดงออกอย่างเปิดเผยขนาดนี้หรือไม่แค่คำเดียวว่ารักต้องทนเก็บสักแค่ไหนไปยุ่งอะไรกับเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องเราซะหน่อยนั้นจะสิ้นสุดไปทีเพราะคำเดียวว่ารักล้นการเก็บไว้นี้เด็กของผมมารายงานว่าเจ้าไปรักษาอาการป่วยของคุณประยงพี่สาวคุณยศพลาธรสามีเก่าของคุณน่ะที่บ้านของเธอทุกเย็นเจ้าดิเรกรุธไม่อยากจะสนใจเรื่องที่คนรักโดนแย่งชิงแต่กลับไปสนใจรักษาอีแ
แปลกคนจริงๆนี่แล้วผัวเก่าของฉันล่ะไม่ไปเฝ้าพี่สาวมันบ้างหรือเพื่อถ้าไอ้แก่นั้นมันตายไปจะได้สมบัติยาไส้กินกันตายได้บ้างผัวเก่าของคุณน่ะคนเขาเรือกันหนักหนาเพราะวางแผนอยากจะกลับไปคืนดีกับเมียเก่าเวลาเนี้ยไปอาศัยอยู่บ้านเพื่อนที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านโยธาบดีหวังจะให้เมียเพื่อนที่สนิทสนมกับคุณหญิงโยธาบดีเป็นแม่สื่อแม่ชักให้อีคุณพี่ยศนี่ก็ไม่ได้โง่จนเกินไปสินะก็ตอนนี้อีนางคุณหญิงนั่นเป็นแม่ม่ายทรงเครื่องร่ำรวยอยู่ไม่ใช่น้อยเลยนี่ใครมาน่ะไอจวบไปดูสิครับรถคุณนรินทร์ขอรับนารินทร์เจ้าคะทองไพรำมารอคุณอยู่ที่นี่ทุกวันทุกคืนรอแล้วรอแล้วร้องไห้จนไม่มีน้ำตาจะไหลคิดว่าคุณจะไม่กลับมาหาทองไพรำแล้วเสียอีกเธอจะทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้ที่ฉันมาวันนี้เพื่อจะบอกเธอว่าเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างเรามันจะไม่มีวันเกิดขึ้นอีกและจะให้ใครรู้ไม่ได้เด็ดขาดเข้าใจไหมทองไพรำปริปากพูดก็มีแต่ตายกับตายอย่างเดียวเท่านั้นเจ้าค่ะถึงท่านเจ้าคุณจะโกรธคุณก็คงจะพอให้อภัยได้เพราะคุณเป็นลูกแต่ทองไพรำที่เป็นแค่นางทาสก็คงต้องตายด้วยฝีมือท่านอย่างเดียวเท่านั้นวันนี้หากทองไพรำทำอะไรให้ท่านไม่พอใจท่านก็ตบตีทองไพรำทุกวันเป็นประจำอยู่แล้วเจ้าค่ะเราทำไมไม่หลบไปเสียให้พ้นจะทนให้ท่านข่มเหงอยู่ทำไมหลบไปเสียให้ไกลฉันจะให้เงินเธอหนีไปเองคุณเจ้าค่ะเกิดมาไม่เคยมีใครดีกับทองไพรำขนาดนี้มาก่อนทองจะหนีไปไหนได้แล้วเจ้าคะท่านเจ้าคุณขู่ว่าต่อให้ทองจะหนีไปสุดล่าฟ้าเขียวท่านก็จะลากตัวทองกลับมาให้ได้จะแล่เนื้อแล้วก็เอาเกลือทาทุกค่ะThank you.
ถ้าทองไพรำตายแทนคุณได้ทองก็ขอตายเจ้าค่ะทองไม่เคยคิดอาจเอื้อมเป็นอื่นนอกจากจะทำทุกอย่างเพื่อคุณเท่านั้นนะเจ้าค่ะไพรำรักคุณเจ้าค่ะรักยิ่งกว่าชีวิตของตัวเองเสียอีกพ่อนรินทร์นี่หายหน้าหายตาไปนานผิดปกติแล้วนะท่าทางคงจะยอมตามใจพ่อตามใจแม่กระมังค่ะถ้าเป็นเช่นนั้นก็ถือว่าหมดวาสนากันไปกับแม่หนูยิ้มหลานสังหรณ์ใจค่ะคุณป้าสังหรณ์ใจว่าอะไรสังหรณ์ใจว่านรินทร์กับหนูยิ้มเหมือนจะหลุดลอยจากกันไปตลอดชีวิตถ้าเป็นเช่นนั้นจริงป้าว่ามันก็เป็นหนทางที่ดีที่สุดแล้วสำหรับแม่หนูยิ้มสบายให้สุดฝีมือเลยนะลูกดูสินิ้วก็เรียวผิวก็ขาวสวยสดใสอย่างเงี้ยดูสิเนี่ยอยากจะรู้จริงๆว่าจะได้แหวนสักกี่กะรัตนี่มันกี่วันกันล่ะหลังจากเจ้าคุณนารามาคุยกับเราวันนั้น2สัปดาห์ค่ะแล้วแบบนี้มันหมายความว่ายังไงเรื่องแบบเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องเด็กๆเล่นขายของมาขอดูตัวลูกสาวเราแล้วก็เงียบหายไปอ่ะไม่ใช่ว่านายนารินทร์กับเจ้าดิเรกรุตมันหัวกันมันสมคบคิดปล่อยให้ลูกสาวเราเป็นม่ายขันหมากถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะราคาตกจบกันเลยนะไม่นะคะมันเป็นไม่ได้ดิฉันไม่ยอมเด็ดขาดนักโทษหมายเลข6กับหมายเลข7นี้ไปกบดานที่ชายแดนประเทศลาวหรือคุณนายขอรับท่านยังไม่ว่างนะขอรับท่านมีประชุมคุณนายเข้าไปไม่ได้นะขอรับฉันเป็นคุณหญิงไม่ใช่คุณนายคุณหญิงวรพันธ์รู้ไว้ซะด้วยคุณนายเอ้ยคุณหญิงวรพันธ์คุณวรพันธ์ท่านเจ้าคุณขอรับกระผมพยายามห้ามแล้วแต่คุณนายคุณหญิงวรพันธ์ได้ยินไหมคุณหญิงวรพันธ์มีอะไรให้กับผมรับใช้หรือขอรับนายแพทย์เจ้าดิเรกรุตกล้าพูดอย่างนั้นชิวหรือค่ะเจ้าดิเรกรุตบอกว่าเจ้าลุงซึ่งเป็นเจ้าครองนครโกรธมากที่ทางที่ฉันตอบตกลงกับเจ้าคุณก็เลยจะยกขันหมากมาต้นเดือนหน้าเพื่อตัดหน้ากระบวนขันหมากของท่านเจ้าคุณให้ทางที่ฉันได้เตรียมคำตอบไว้ให้ดีว่าจะเลือกใครแล้วคุณหญิงตอบไปว่าอะไร
ใจฉันกับท่านเจ้าคุณเอ็นดูพ่อนรินทร์มากกว่าแต่ใจหนูรุ้งเองนะสิคะที่ดิฉันเป็นห่วงแกสนิทสนมกับเจ้าดิเรกรุธมานานก็ต้องมีความผูกพันกันบ้างแล้วพวกเจ้าจะมาถึงกันเมื่อไหร่ต้นเดือนหน้าหรือค่ะไอ้นรินทร์แกทำอะไรเนี่ยอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะคือผมฉันได้ข่าวว่าแกไม่กลับมานอนที่บ้านจะไปไหนมาตอบฉันนะสิแกไปค้างบ้านเจ้าดิเรกรุดมันมาใช่ไหมแกสมคบกับมันเพื่อที่จะคิดช่วยเหลือเรื่องลูกสาวเจ้าคุณวรพันธ์แกทำอะไรอย่าคิดว่าคนอื่นเขารู้ไม่เท่านะไอ้ลูกชั่วอย่าหวังเลยฉันได้เลิกแต่งงานแกมาแล้วสิ้นเดือนนี้แกจะต้องเข้าเป็นเจ้าบ่าวของแม่รุ่งระวีอะไรนะขอรับสิ้นเดือนไม่จริงเป็นไปไม่ได้ไหนคุณพ่อเคยสัญญาว่าจะเลื่อนการพูดคุยนี้ไปก่อนอีกหนึ่งเดือนแล้วทำไมอยู่ๆถึงให้แต่งสิ้นเดือนนี้ล่ะครับฉันไปสัญญากับใครที่ไหนว่าจะเลื่อนงานแต่งแกไปอีกหนึ่งเดือนฮะมีคนบอกมาครับใครบอกแกแม่แกเป็นคนบอกแกอย่างนั้นหรือแม่แกหลอกแกอย่างนั้นหรือหลอกอะไรอ่ะอีฉันไม่รู้เรื่องเลยไอ้โง่พูดจาเลอะเทอะไรสตินี่แกยังมีเลือดฉันอยู่ในตัวแกบ้างไหมฮะฉันอุตส่าห์ทุ่มเทเงินทองส่งแกไปเรียนเมืองนอกเมืองนาเราได้กลับมาแค่นี้เองหรือไงไอ้ลูกไปแล้วสิไม่ต้องมามองหน้าฉันแบบนี้แกจำไว้นะฉันเป็นพ่อแกเป็นลูกฉันสั่งอะไรยังไงแกก็ต้องทำตามแล้วถ้าขืนแกยิ่งดื้อด้านคบกับไอ้นางเด็กสาวที่ฉันไม่ถึงปรารถนาต่อไปอีกแล้วก็แกสองคนได้ลงนรกไปพร้อมกันแน่นารินนารินเป็นยังไงบ้างล่ะลูกนารินนารินเจ็บไหมลูกหนูยิ้ม
ไปไหนมาคะตั้งหลายวันหนูยิ้มเราไปคุยกันที่ไหนดีไม่ใครเห็นพี่นรินทร์คงมีงานมากถึงไม่ได้มาที่นี่เลยนะคะหนูยิ้มคุณพ่อจะให้พี่แต่งงานกับรุ้งระวีปลายเดือนนี้แต่งงานปลายเดือนนี้มันไม่เร็วเกินไปหน่อยหรอคะพี่นรินทร์แล้วพี่นรินทร์จะทำยังไงต่อไปคะพี่นรินทร์จะกล้าขัดใจคุณพ่อหรือคะพี่คงต้องยอมแพ้ยอมแพ้จะแต่งงานเข้าเรือนหอกับคนอื่นแล้วยิ้มล่ะคะยิ้มล่ะคะพี่นรินทร์เพราะพี่นึกถึงยิ้มพี่ถึงต้องจำใจยอมแพ้พี่กราบเท้าอ้อนวอนคุณพ่อแต่คุณพ่อกลับตอบว่าถ้าจับได้ว่าพี่มาพบหนูยิ้มอีกฉันจะยิงเสียให้ตายทั้งคู่ตัวพี่คนเดียวหากตายไปพี่ก็ไม่ใส่ใจเพราะไม่ว่าอย่างไรคุณพ่อท่านก็เป็นคนให้ชีวิตให้พี่ได้เกิดมาหากท่านจะเอาคืนไปท่านก็ยอมทำได้หนูยิ้มพี่ยอมให้ยิ้มตายเพราะพี่ไม่ได้พี่ยอมตายทั้งเป็นคนเดียวยังดีกว่ายิ้มต้องมีอันเป็นไปเพราะพี่อ่ะใช่ไหมหนูยิ้มเข้าใจพี่ใช่ไหม
หนูยิ้มหนูยิ้มลูกหนูยิ้มลูกแม่เป็นอะไรไม่เอาไม่เอาใครทำอะไรลูกแม่ไหนแล้วพ่อให้แม่ฟังใช่ลูกใครทำอะไรลูกแม่พี่นารินค่ะพี่นารินนะพี่นารินหนูยิ้มร้องไปเลยนะลูกลูกอยากจะร้องไห้ลูกก็ร้องให้หมดเลยนะจ๊ะไม่ต้องอัดอั้นมันไว้หนูยิ้มต้องฟังแม่นะลูกถ้าลูกร้องเสร็จแล้วลูกจะต้องรู้ว่าถึงไม่มีนรินทร์ลูกแม่ก็ต้องอยู่ได้นะลูกไม่ได้ลูกไม่รู้หนูจะอยู่ไปทำไมคุณแม่หนูอยากตายให้หนูตายไปเลยดีกว่าหนูยิ้มหนูจะตายทำไมล่ะจ๊ะลูกหนูยิ้มฟังแม่นะลูกหนูอยากให้เจ้าคุณนรามาหัวเราะเยาะลูกเหรอว่าแค่ลูกไม่สมหวังกับลูกเขาหนูยิ้มถึงกับจะอยากตายลูกของแม่อ่อนแอขนาดนั้นเลยหรือเจ้าคุณพ่อของลูกนายพันเอกพระยาโยธาบดีท่านยอมสละชีวิตก็ต่อเมื่อต้องรักษาเกียรติศักดิ์ของตัวเองเท่านั้นหนูยิ้มอย่าทิ้งแม่ไปนะลูกหนูยิ้มอย่าวู่วามนะลูกน้องๆเนี่ยยังเล็กนักตั้งแต่เจ้าคุณพ่อเสียแม่ก็ไม่มีเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขนอกจากหนูยิ้มนะลูกคุณย่าท่านก็แก่ชรามากแล้วหวังจะฝากผีฝากไข้กับลูกลูกอยู่ตอบแทนบุญคุณท่านก่อนนะThank you.
แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่พ่ออยากจะให้ลูกรู้เอาไว้พระยานาราภิบาลเข้าร่วมกับคณะราษฎรเขายุโยงพวกผู้ก่อการทำให้พ่อเนี่ยต้องจากลูกไปอย่าได้ไปยุ่งเกี่ยวกับบ้านนั้นอีกมิฉะนั้นแล้วจะทำให้บ้านเราวิบัติกันทั้งบ้านนะคะพี่นรินป่านนี้แล้วจะรับข้าวเย็นไหมครับไม่รับเดี๋ยวไอ้ตรงพี่ชายแกไอ้จวบกลับแล้วใช่ไหมครับก็คุณไล่ให้พี่จวบไปนอนบ้านโน้นก็ตอนแรกฉันนึกว่าคุณนรินจะมาแต่ดึกป่านนี้แล้วยังไม่โผล่สงสัยจะไม่มาแล้วกระมังเดี๋ยวไอ้ตรงแกนวดเป็นหรือเปล่าเป็นครับกระผมนวดเก่งเคยนวดให้ยายที่บ้านนอกมาก่อนดีงั้นแกก็มานวดให้ฉันตามฉันมาทองไพรัมทองไพรัมทองไพรัมคุณนรินต่อครับคุณทองจองแกรีบหนีลงมาต่างไปไปเร็วสิไปไปทองไพรัมคุณนรินทร์ขอประทานโทษนะเจ้าค่ะพอดีทองไพรัมเผลอหลับไปไม่ได้คิดว่าคุณจะมาเจ้าค่ะช่วยฉันทีทองไพรัมช่วยฉันทีขอโทษคุณนเดล่ะ
จัดการเลยค่ะดูเจ้าดิเลกดูสิท่าทางจะมีความสุขร่าเริงเบิกบานเสียยิ่งกว่ามีแม่รุ่งระวีอยู่เคียงข้างเสียอีกคุณทองหยดช่างพูดเหมือนใจอีฉันเจ้าดูไม่เหมือนคนที่ถูกคู่รักทิ้งไปแต่งงานแม้แต่น้อยนะเจ้าคะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าเธอเป็นผู้ดีก็เลยเก็บความรู้สึกได้เก่งมากเหนื่อยแล้วไปพักกันก่อนเถอะปะไปพักก่อนเจ้าแบบเล่นแบดเก่งมากเลยค่ะหนูยิ้มไม่เช่นกันครับเจ้าช่วยหนูยิ้มเยอะมากยิ้มตีแบบไม่โดนลูกเลยเดี๋ยวไม่ได้กันอีกนะได้ค่ะดื่มน้ำเย็นๆเจ้าค่ะขอบคุณค่ะยิ้มโชว์ฝีมือหัวเต็มแรงหนูยิ้มน้าวิสารกับน้าได้รับการ์ดเชิญไปรดน้ำงานแต่งของพ่อนรินทร์กับแม่รุ่งระวีว่าจะไปเสียหน่อยหนูยิ้มนะจ๊ะหนูยิ้มไม่ไปค่ะถ้ายิ้มไปพี่นรินทร์คงจะทำหน้าไม่ถูกต้องอย่างนี้สิหลานนะนะขอชื่นชมหนูยิ้มเลยนะว่าหนูตั้งสติได้มั่นคงดีเรามันเพชรแท้จะหาเรือนทองทั้งทีต้องให้ได้คู่ควรฟังพูดเข้าชมแบบนี้หนูยิ้มก็ทำหน้าไม่ถูกแล้วสิแล้วเจ้าล่ะคะจะไปหรือเปล่าหรือว่ายังทำใจไม่ได้ไม่ทองหยดผมคงไปนะครับคุณทองหยดเพราะเรื่องพันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องของเนื้อคู่ถ้าหากว่าไม่ได้ทำบุญร่วมกันมาก็ต้องคลาดคล้ายกันไปเป็นธรรมดาเจ้าพูดถูกค่ะถ้าพูดถึงเรื่องเนื้อคู่แล้วก็น้าต้องขอบอกหนูยิ้มนะจ๊ะว่าหนูมีเนื้อคู่แน่และต้องได้ดีกว่าพ่อนรินทร์อีกน้าขอเอาหัวเป็นประกันเลยไม่ทราบว่าท่านผู้หญิงหายจากอาการหวัดหรือยังครับยังนะคะเห็นคุณแม่บ่นว่าหายใจไม่ค่อยคล่องดิฉันก็เลยให้บ่าวไปต้มน้ำทุบหัวหอมกับตะไคร้ใส่ไว้ให้ท่านเช็ดตัวอยู่ข้างบนนะคะคุณหญิงมียากลางบ้านดีๆแบบนี้อีกหน่อยผมคงตกงานแล้วผมจะหาข้ออ้างอะไรแวะมาทานของว่างที่นี่อีกแล้วครับอุ๊ยเจ้าถ้าเจ้าจะมาบ้านนี้ไม่ต้องหาข้ออ้างอะไรดอกค่ะคุณหญิงคงจะดีใจเสียอีกที่หนูยิ้มกับหนูเดชจะมีเพื่อนจริงไหมคะแล้วเจ้าดิเรกรุธเหมาะที่จะเป็นลูกเขยมากกว่าน้องเขยนะคะคุณหญิงพูดอะไรอย่างนั้นนะแม่ทองหยดโถก็มันจริงนี่คะหนูยิ้มดีกว่าแม่รุ่งระวีตั้งหลายเท่าดีแล้วที่พ่อนรินทร์แคล้วคลาดไปได้คืนเจ้าคุณนรามาเกี่ยวดองคุณหญิงก็จะมีตัดกืนไม่เข้าขายไม่ออกเรื่องนรินทร์น่ะเรื่องมันจบแล้วก็อย่าไปพูดถึงมันเลยส่วนเรื่องเจ้าดิเรกรุธผู้ชายเขาไม่แสดงท่าทีอะไรแม่ทองหยดจะให้ฉันยกหนูยิ้มสายพานไปให้เขาหรือไรโถคุณหญิงถ้าเจ้าไม่ได้คิดอะไรกับหนูยิ้มบ้างจะเที่ยวไปเที่ยวมาทำไมไม่เห็นโศกเศร้าเสียใจที่คู่รักของเธอแต่งงานไปคุยกับคุณหญิงแต่ละครั้งมีแต่หน้ารื่นชื่นบานคุณหญิงไม่สังเกตบ้างหรือคะมีหรือจะไม่สังเกตละออ่อนไม่ใช่เด็กๆแล้วจะได้ไม่รู้สึกรู้สมกับสายตาของผู้อื่นโดยเฉพาะสายตาที่เฝ้ามองไม่คลาดคลาเจ้าดิเรกรุธเป็นชายที่สำรวมท่าทีได้ดีก็จริงอยู่
แต่เขาก็เป็นคนซื่อเธอจึงมองเห็นอารมณ์หลายอย่างในสายตาของเขาโดยเฉพาะในยามที่เขาไม่คิดว่าเธอเห็นกรรมเวรอะไรหนอที่ทำให้เขามาผูกพันใจกับหญิงม่ายผู้แตกต่างกันทั้งวัยและสถานภาพเธอและเขาไม่อาจอยู่ร่วมกันได้โดยปราศจากเสียงติฉินนินทาจากคนรอบข้างและอีกไม่นานเมื่อต้านทานไม่ไหวเขาก็ย่อมจะถอยออกจากชีวิตไม่มีวันเข้ามาใกล้เธออีกสักแค่ไหนเมื่อไรสิ่งที่กั้นขวางระหว่างหัวใจนั้นจะสิ้นสุดไปทีเพราะคำเดียวว่ารักล้นการเก็บไว้อย่างนี้สายตาบอกเธอว่ารักช่วยตอบฉันทีถ้าเธอดีนว่าคนนี้รักเธอเพียงใดผู้หญิงครับผมจะมาลากลับบ้านดีใจที่เห็นคุณหญิงใช้ผ้าผืนนี้ครั้งแรกที่ผมเห็นผมก็คิดว่ามันต้องเหมาะกับคุณหญิงแน่ๆขอบคุณเจ้ามากนะคะผ้าห่มแล้วอุ่นสบายจริงๆค่ะหญิงเป็นอะไรไปเกิดอะไรขึ้นดิฉันไม่ได้เป็นอะไรเจ้าไม่ต้องห่วงใยเพียงแต่ว่าบางทีเวลาอยู่คนเดียวก็เป็นอย่างนี้นี่เองคงจะเป็นเพราะว่าบ้านหลังนี้เงียบเกินไปมีคนอยู่ไม่มากถ้าหากว่ามีคุณยศเพิ่มอีกคนบ้านนี้คงจะคลึกคลื้นขึ้นหญิงว่าอย่างนั้นไหมครับคุณยศมาเกี่ยวอะไรด้วยคะก็คุณยศท่าทางเหมือนอยากจะกลับมาคืนดีกับคุณหญิงดิฉันกับคุณยศจบสิ้นกันไปนานแล้วค่ะเจ้าคนคงจะนินทากันทั่วเมืองถ้าดิฉันกลับไปใช้นามสกุลเดิมความจริงผมว่าคุณหญิงควรจะคำนึงถึงเหตุผลอื่นมากกว่าที่จะกลัวชาวบ้านนินทาถ้าหากเราไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมจะต้องเอาความสุขของตัวเองไปแขวนไว้บนเสียงนินทาว่าร้ายของผู้ที่ไม่หวังดีด้วยเจ้าพูดถูกค่ะถ้าเช่นนั้นดิฉันจะพูดเหตุผลอื่นนะคะดิฉันจะไม่มีวันทำให้ผู้ใหญ่ระคายเคืองใจแล้วอีกอย่างหนึ่งลูกๆของดิฉันหนูยิ้มหนูเดชและยายหนูเล็กคงจะเข้ากับคุณยศไม่ได้ชีวิตของคุณหญิงจะสุขหรือจะทุกข์ผู้ใหญ่หรือลูกๆก็ไม่ได้มาสุขหรือทุกข์ด้วย
ที่ผมพูดเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าผมสนับสนุนคุณยศนะครับแต่ผมอยากให้คุณหญิงคำนึงถึงตัวเองมากกว่านี้ดิฉันจะบอกเจ้าว่าความสุขของดิฉันมิได้มีคุณยศรวมอยู่ด้วยค่ะความสุขของคุณหญิงไม่ได้มีคุณยศรวมอยู่ด้วยเพียงคนเดียวหรือว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคุณหญิงก็จะไม่นับรวมด้วยทั้งนั้นแต่ท่านเจ้าคุณสิ้นไปดิฉันก็ตั้งใจเอาไว้ว่าจะเลี้ยงดูลูกๆให้โตจนหมดห่วงชีวิตของดิฉันไม่มีอย่างอื่นแล้วค่ะนอกจากอยู่เพื่อลูกๆคุณหญิงยังสาวขอประทานโทษที่ผมพูดเช่นนี้อย่าคิดว่าละลาบละล้วงแต่คุณหญิงไม่ควรอยู่โดยปราศจากคู่คิดปราศจากพ่อให้หนูเด่นและหนูเล็กเจ้าคงลืมไปแล้วกระมังว่าดิฉันแต่งงานมาแล้ว2ครั้งหากมีครั้งที่3โบราณเขาจะเรียกดิฉันว่าอย่างไรคนทั่วไปจะมองดิฉันในแง่ร้ายสักแค่ไหนแต่ทั้ง2ครั้งคุณหญิงก็ไม่ได้เป็นผู้ผิดคุณยศมีหญิงอื่นส่วนท่านเจ้าคุณท่านก็อายุสั้นจนเกินไปไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายผิดหรือถูกก็ไม่เป็นมงคลกับดิฉันอยู่ดีผมไม่เชื่อมงคลใดๆนอกเหนือจากมงคลในพุทธศาสนาคุณหญิงไม่ได้กระทำสิ่งใดไม่เป็นมงคลมิได้เบียดเบียนใครจะไปกลัวอะไรกับความคิดผิดๆของคนอื่นดึกแล้วดิฉันขอตัวถ้ามีใครสักคนพักดีกับคุณหญิงด้วยความจริงใจพร้อมที่จะเป็นพ่อให้กับลูกๆของคุณหญิงเหมือนกับลูกในไส้ของตัวเองขอร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณหญิงปกป้องคุณหญิงจากอันตรายทั้งปวงคุณหญิงจะไม่ยอมรับความรู้สึกของคนคนนั้นเลยสักนิดเชียวหรือครับคุณหญิงครับแกจะไปไหน
จะไปที่นี่แล้วนั่นแกวของอะไรมาฮะคืนนี้ถ้าทางอากาศเย็นเหมือนกับจะเปลี่ยนฤดูฉันจะเอาผ้าห่มผืนหนาสำหรับหน้าหนาวมาให้ทุกแกออกมาโดนละอองฝนแบบนี้เดี๋ยวก็ได้ป่วยอีกก็เพราะกันเป็นแบบนี้ไงบ้านตัวเองก็ไม่มีสังขารก็อ่อนแอแบบนี้ละอออนก็ถึงได้รังเกียจไม่ยอมคืนดีกับกันกันต้องทำอะไรสักอย่างพี่สารกันจะเกาะแกให้แกมาเลี้ยงดูคุณเหลือนี้ต่อไปอีกไม่ได้แล้วพี่สารถึงเวลาแล้วที่กันจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วเป็นไปไม่ได้ดอกค่ะเจ้าขอบคุณนะคะสำหรับความรู้สึกนั้นแต่ดิฉันตอบรับไม่ได้สักวันเจ้าคงจะเจอกับผู้หญิงที่เหมาะสมคุณหญิงพูดจาตัดรอนผมยังไม่มีเยื่อใยไม่ให้แม้แต่โอกาสที่จะทบทวนอีกครั้งถ้าผมอยากจะแต่งงานกับผู้หญิงที่เหมาะสมคงแต่งงานไปเสียนานแล้วอีกไม่นานเจ้าคงจะเจอผู้หญิงที่ทั้งเหมาะสมและถูกใจอย่างเช่นรุ้งระวีผมไม่ได้รักรุ้งระวีผมเพียงพยายามจะมองเขาให้เหมือนตัวแทนของคุณหญิงที่ผมไม่กล้าจะอาบเอื้อมพอเอาเข้าจริงผมก็รู้ว่ามันไม่ใช่โปรดเชื่อว่าผมภักดีต่อคุณหญิงมานานแล้วเจ้าควรจะไปมองผู้หญิงสาวๆคนอื่นๆมิใช่แม่ไม้อายุมากอย่างดิฉันทำไมคุณหญิงพูดจาราวกับอายุสัก50คุณหญิงยังสาวเกินกว่าที่จะเป็นแม่ของหนูยิ้มแม้แต่หนูเดียดด้วยซ้ำเพราะว่าดิฉันคือคุณหญิงโยธาบดีคุณหญิงโยธาบดีจะเอาเข้าใจใช่ไหมคะเจ้ามาลาแม่นะจ๊ะลูกหนูยิ้มมาก็ดีแล้วพาเจ้าไปส่งที่รถนะจ๊ะแม่จะขอตัวไปดูน้องๆได้ค่ะรักเพียงในใจทำได้ทุกนี้ไม่มีสิทธิ์บอกให้รู้ต้องอยู่ด้วยความหวั่นไหวแค่คำเดียวว่ารักต้องทนเก็บสักแค่สิ่งที่กั้นขวางระหว่างหัวใจนั้นจะสิ้นสุดไปทีเพราะขอขอบพระคุณนะขอรับท่านเจ้าคุณที่อุตส่าห์สละเวลามาเดี๋ยวเชิญด้านในเลยครับท่านเจ้าคุณเนี่ยน่าอิจฉาจริงๆเลี้ยงลูกสาวได้ดีเหลือเกินได้ลูกเขยกี่คนคนก็ไม่ธรรมดาธรรมดาเลยนะคะอย่าพูดอย่างนั้นเลยครับมันเป็นบุพเพสันนิวาสนะครับ
โอ้ยแม่รุ่งระวีนะเขาเป็นคนช่างเลือกค่ะกว่าจะเลือกผู้ชายคนนี้ได้ก็ทำให้เสียใจไปตั้งหลายคนเลยนะคะแต่ว่าจะทำยังไงได้ล่ะคะคนเราก็ต้องยอมเลือกสิ่งที่ดีกว่าใช่ไหมคะคุณพี่ใช่ค่ะยายเจิดดูต่างหูกับสร้อยคอแม่ยายนรินทร์สิมันใช่แล้วเหรอนั่นแม่เจ้าสาวแบ่งเครื่องเพชรจากสินสอดของลูกสาวมาใส่เองเสียอย่างนั้นโถแกคงไม่เคยมีนะคะคุณแม่ค่ะน่าสงสารพี่นรินทร์จริงป้าคะเดินดีๆนะคะตรงนี้ลื่นนะคะเจ้าก็มาด้วยเหมือนกันหรือครับนรินทร์เชิญผมก็ต้องมาคุณหญิงเข้าไปข้างในกันดีกว่าคุณจะรวยขอรับผมขออนุญาตทางมันลื่นเนี่ยขอรับขอบใจค่ะเจ้าง่านเนี่ยออกจะคลุกคลักอยู่สักหน่อยแต่งลูกคนแรกก็แบบนี้เหรอขอรับไม่เคยรู้งานเดี๋ยวเอาไว้งานหน้าก็ผมรับรองว่าจะจัดให้ดีกว่านี้อีกอย่าลืมมาก็แล้วกันคุณจะรวยละอ่อนสบายดีหรือไม่ได้เจอกันตั้งนานเมื่อไม่มีคนรบกวนดิฉันก็สบายดีค่ะเรียกคุณหญิงว่าคุณหญิงโยธาพอดีจะไม่เหมาะกว่าหรือท่านเจ้าคุณเชิญคุณจะรวยคุณหญิงโยธาพอดีข้างในก่อนดีกว่าขอรับขอบใจพ่อศักดิ์ท่านเจ้าคุณสุรสิทธิ์พี่ชายของเธอท่านมาถึงหรือยังอยากจะขอบคุณท่านสักหน่อยเดี๋ยวนี้ท่านใหญ่โตขนาดไหนท่านยังมีใจเมตตาเอื้อเฟื้อเกื้อกูลพวกเราอยู่เหมือนเก่าหาคนดีอย่างนี้ไม่มีอีกแล้ว เสียใจด้วยนะคุณเดียวรวยเพราะว่าคืนนี้ท่านคงไม่ได้มาเพราะผมไม่ได้เชิญเห็นท่านบอกว่าท่านไม่เคยชอบออกงานคุณหญิงครับคุณจะรวยเชิญเข้าไปข้างในดีกว่าครับเชิญขอรับเจ้านี่เข้ามาวุ่นวายทุกทีสินะบ่นอะไรคะคุณพี่
ขอให้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขทั้งสองคนต่างคนต่างมาจ้ะดูคุณพี่สิคะหน้าตามึนตึงอย่างโกรธใครมาขอให้มีความสุขนะนารินน้องไม่นึกเลยค่ะว่าเจ้าจะมานรินทร์เขาช่วยนะครับแหมแล้วทำไมไม่ชวนสัมภิตามาเสียด้วยกันเลยล่ะคะจะได้พร้อมหน้าพร้อมตากันทุกคนไม่อาจหวังให้ใครเมตตา